สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rat Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะครับผมรวมละครบู๊นะฮะพูดถึงละครบู๊ตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจนถึงปัจจุบันและเราจะพูดถึงละครบู๊ที่จะดูกันในปีนี้ในอนาคตนะครับผมแล้วก็เป็นละครบู๊เนี่ยที่มีแผนว่ากำลังถ่ายทำอยู่นะครับที่จะได้ดูกันในปีหน้าด้วยนะครับผมวันนี้จะไปพูดถึงกันว่าเราเนี่ยได้ดูละครบู๊เรื่องอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยจะได้ดูเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าขาดเรื่องไหนไปนะครับผมก็ขออภัยวันนั้นที่นี้ด้วยละกันนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเรื่องแรกนะครับผมของปี2562มาต้นปีซึ่งเรตติ้งเนี่ยพุ่งกระฉูดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องเจ้าสมิงนั่นเองนะครับของค่ายโคลิเซียมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเริ่มเล่นตั้งแต่เดือนธันวาของปี61และมาจบในเดือนมกรานะครับผมของปี62นะครับเจ้าสมิงนะครับผมได้เข้มหัสวีประกบคู่กับทัพทีมอาจารินนะครับและในช่วงเดือนมกรานะครับผมก็ของทางช่อง3เนี่ยส่งละครบู๊แนวคอมเมดี้มาอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องหน่วยลับสลับเลิฟนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีกระแสในทวิตเตอร์ที่ติดแฮชแท็กติดอันดับหนึ่งกันอยู่นะครับและละครเย็นนะครับผมของทางช่องเจ็ดสีนะครับในช่วงของเดือนมกรานะครับก็มีเรื่องพ่อตาปืนโตตอนหลานฆ่าใครอย่าแตะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งพุ่งมากนะครับเป็นละครเย็นที่เป็นละครบู๊ของทางค่ายอัจฉริยภักดีวิจิตรนะครับเรตติ้งตอนจบนี่แตะ9กันเลยทีเดียวนะครับและเป็นในช่วงเดียวกันนะครับผมที่ละครบู๊ของทางช่อง3เป็นละครเย็นเหมือนกันนั่นคือเรื่องชุมแพนะครับออกอากาศไล่เลี่ยกันเลยนะครับชุมแพนี่เป็นผลงานรีเมคนะครับของทางช่อง3เนี่ยที่เอามาทำใหม่ได้พระเอกเด่นคุณนะครับมารับบทเป็นเสือเพิกนะครับเรื่องชุมแพเนี่ยเนื้อหาของการช่อง3เนี่ยเอาไปทำเนี่ยก็ถือว่าสนุกและเรตติ้งเนี่ยดีกว่าละครกลางคืนอีกนะครับและหลังจากเรื่องเจ้าสมิงอวสานไปนะครับผมก็มีละครบู๊ฟอร์มยักษ์นะครับผมลงมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนั่นคือเรื่องสารวัตรใหญ่นะครับสารวัตรใหญ่ได้เอ็ดกระพงประกบคู่กับเปี้ยวทัศนียานะครับและเรตติ้งในตอนอวสานนะครับผม11กว่าๆกันเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรตติ้งพุ่งมากๆนะครับผมหลังจากที่มาต่อจากเจ้าสมิงและเรตติ้งเนี่ยก็นำเจ้าสมิงไปนะครับแล้วละครบู๊เรื่องต่อมาของทางช่องเจ็ดสีนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเพลงรักเพลงปืนนะครับเป็นละครบู๊ออกแนวย้อนยุคนะครับผมได้บิ๊กเอ็มมาประกบคู่กับเปี้ยวทัศนียานะครับซึ่งเราได้เห็นผลงานของเปี้ยวเนี่ยต่อจากสารวัตรใหญ่กันเลยทีเดียวทางช่องโมโนนะครับผมก็ส่งละครบู๊แอคชั่นแฟนตาซีนะครับผมเรื่อง Bangkok Vampire รสลินล่าแวมไพร์นะครับเป็นแนวบู๊แอคชั่นนะครับผมสู้กันระหว่างนักล่าแวมไพร์แล้วก็แวมไพร์นั่นเองเป็นละครแนวใหม่ที่ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยกระแสตอบรับเนี่ยดีพอสมควรแต่เรตติ้งเนี่ยก็คือเป็นละครช่องโมโนเนี่ยเรตติ้งเนี่ยจะไม่พุ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงทุกคนเนี่ยเล่นได้โอเคนะฮะและเป็นเนื้อหาที่แปลกใหม่น่าตามหนึ่งเรื่องเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับผมช่องเจ็ดสีเนี่ยก็ปล่อยละครบู๊มาอีกหนึ่งเรื่องเป็นของค่ายนายมิวเวอร์ฟิล์มนะครับเรื่องกุหลาบเกราะเพชรนะครับกุหลาบเกราะเพชรเนี่ยถือว่าเรตติ้งนะครับผมอยู่ประมาณกลางๆนะครับและตอนจบเนี่ยก็อยู่ประมาณ6กว่าๆนะฮะเพราะว่าเป็นละครที่บู๊เกี่ยวกับองค์กรนะครับก็เลยทำให้เรตติ้งเนี่ยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เนี่ยได้เอ็ดกระพงมาประกบคู่กับฮาน่าลีวิทนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็มีละครบู๊แนวแก้แค้นนะครับผมนั่นคือเรื่องหัวใจลูกผู้ชายนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้เข้มหัสวีนะครับผมมาประกบคู่กับนาวที่สานาดนะครับส่วนทางช่องวันนะครับผมมีละครเย็นที่เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีนะครับผมเป็นละครแนวแบบว่าสู้กันแบบว่ามีพลังนะครับผมของละครเป็นละครเด็กๆก็ว่าได้นั่นคือเรื่องไลลาธิดายักษ์นะครับไลลาธิดายักษ์เนี่ยเป็นละครเย็นที่เรตติ้งสูงของทางช่องวันเลยทีเดียวนะครับและมีโอกาสนะครับผมที่จะทำภาคต่อหรือรวมจักรวาลในซูเปอร์ฮีโร่ของทางช่องวันด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับผมช่องวันเนี่ยก็ปล่อยละครบู๊คอมเมดี้ออกมาอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องสายลับจับกลิ่นนะครับมีความแอคชั่นแล้วก็คอมเมดี้เนี่ยปะปนอยู่ด้วยเรื่องนี้เนี่ยได้พี่นิววงศกรนะครับผมหลังจากหมดสัญญาเนี่ยก็ได้ไปร่วมเล่นกับทางช่องวันนะครับทางช่อง True For You นะครับผมก็ไม่น้อยหน้านะครับส่งละครบู๊ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันในเรื่องพยัคฆ์ร้ายสายสลับนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้แม่เหล็กนางเอกแม่เหล็กเลยนะครับผมเพื่อดึงดูดคนดูแต่ไม่รู้ว่าจะดึงดูดได้หรือเปล่านะครับนั่นคือแพนเค้กเขมรนิดนะครับผมกับจักรจันทร์นะครับสิริประกบคู่กับพระเอกหนุ่มฮั่นเดอะสตาร์นะครับแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมอยู่ที่ 0.1 กว่าๆเองเท่านั้นนะครับและต่อมานะครับผมของทางช่อง7สีเนี่ยก็ส่งละครบู๊แนวองค์กรมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูอีกแล้วนั่นคือเรื่องพายพิฆาตนะครับพายพิฆาตเป็นผลงานของค่ายป๋าสั่งย่าสอนนะครับเรื่องนี้นะครับผมได้บูมกิจก้องทัพทีมอัญญลินนะครับได้ร่วมด้วยออฟชนะพลนะครับผมมาเล่นในเรื่องนี้ถือว่าเรื่องนี้นะครับผม
เรตติ้งเนี่ยต่ำนะครับแล้วก็ถูกตัดจบด้วยความรวดเร็วนะครับและช่อง3เนี่ยก็ปล่อยละครบู๊มาอีก1เรื่องนั่นคือเรื่องลิขิตแห่งจันทร์นะครับลิขิตแห่งจันทร์นะครับผมเป็นของค่ายอาร์ล็อกจูเนียร์ซึ่งแน่นอนว่าค่ายของอาร์ล็อกจูเนียร์เนี่ยเขาจะทำละครบู๊อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวแปลกใหม่นั่นเป็นละครบู๊ที่นางเอกนะครับผมที่เป็นตำรวจเนี่ยถูกย้อนยุคเข้าไปถูกให้ข้ามภพข้ามชาติไปอยู่ในชาติอดีตนะครับทำให้เธอเนี่ยต้องไปบู๊แบบว่าใช้ดาบสู้นะครับผมในเหมือนเป็นแบบว่าบู๊ด้วยพีเรียดด้วยนะครับทางช่อง True For You นะครับผมหลังจากจบพยักย้ายสายสลับนะครับผมก็ส่งละครบู๊รีเมคจากทางเกาหลีให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องปริศนาล่าข้ามเวลาครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตามล่าหาความจริงข้ามเวลากันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยได้นักแสดงใหม่ๆเข้ามาร่วมเล่นนะครับถือว่ากระแสเนี่ยเงียบพอสมควรเหมือนกันนะครับทางช่อง PPTV นะครับผมก็ไม่น้อยหน้านะฮะเห็นช่องอื่นเนี่ยมีละครบู๊ตัวเองเนี่ยก็มีละครบู๊เหมือนกันนะครับผมนั่นคือเรื่องฝ่าดงพยัคฆ์นะครับปัจจุบันเนี่ยยังออกอากาศอยู่นะฮะฝ่าดงพยัคฆ์นะครับผมผลงานผลิตจากทางค่ายกันตนานะครับพระนางเนี่ยก็ได้หลายๆคนจาก The Face นะครับผมมาร่วมเล่นนะครับของทางช่อง7นะครับผมส่งซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรหลังจากที่ตัดจบภายพิฆาตด้วยความรวดเร็วนะครับผมรีบยัดซีรีส์เนี้ยเพื่อมาดึงเรตติ้งของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องดวงใจขบฏนะครับได้ไม้พัทรเดชนะครับผมมาประกบคู่กับดาวทิสานาธนะครับดึงเรตติ้งตอนจบไปได้7กว่าๆเลยนะฮะและต่อด้วยเรื่องมัทรสโลกันนะครับผมที่ออกอากาศอยู่ณปัจจุบันเลยนะฮะได้ไม้พัทรเดชนะครับผมมาประกบคู่กับบุกมุกดานะครับออกอากาศอยู่ณตอนนี้และเรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับและที่เราเนี่ยกำลังจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับนั่นคือเรื่องอินซีแดงนะครับผมเป็นผลงานของค่ายไดบิวฟิล์มอีกหนึ่งเรื่องของปีนี้นะครับได้พี่อ๋อมอัครพันธ์นะครับผมมาประกบคู่กับโบมเมลดานะครับพี่อ๋อมเนี่ยก็มารับบทเป็นอินซีแดงนั่นเองนะครับและคาดว่าจะต่อจากมัทรสโลกันนั่นคือเรื่องตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนเนี่ยเป็นผลงานของค่ายโคลิเซียมนะครับซึ่งได้เข้มหัสวีนะครับผมมาประกบคู่กับเนยประภาดาเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งเนี่ยน่าจะพุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นออกแนวคล้ายๆเรื่องเจ้าสมิงนะครับแล้วก็ CG ของเสือของสัตว์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมอาจจะกลับมาโกยเรตติ้งกันอีกแล้วนะครับช่อง3นะครับผมที่จะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับเป็นละครบู๊แนวบู๊คอมเมดี้นะครับผมนั่นคือเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้เกรทวรินทร์นะครับผมมาประกบคู่กับก้าวสุภัสรานะครับและอีกเรื่องนึงของทางช่อง3ที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมเป็นของค่ายอาร์ล็อกจูเนียร์นั่นคือเรื่องดาวคนละดวงนั่นเองนะครับดาวคนละดวงเนี่ยถูกหยิบนำมารีเมคครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามเหมือนกันนะเพราะว่าในเวอร์ชันเก่าเนี่ยบทละครเนี่ยเขาทำไว้ได้ดีนะครับผมและค่ายที่หยิบมาทำนั่นก็คือค่ายอาร์ล็อกจูเนียร์ซึ่งเป็นค่ายลูกของอาชลพอดีวิจิตรนั่นเองนะครับพระเอกนะครับผมได้เกรทวรินทร์นะครับมาประกบคู่กับบูมสุภาพรนะครับของทางช่องวันเนี่ยก็มีละครบู๊ออกแนวย้อนยุคนะครับผมเป็นการบู๊แก้แค้นกันนะฮะมีฉากแอคชั่นอยู่ในเรื่องนั่นคือเรื่องเลือนใหม่มัจจุราชนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการบู๊แบบว่าใช้สัตว์แล้วก็ใช้อาวุธใช้คาถาอาคมใช้ยาคือแบบว่าโหสู้กันแบบว่าใช้ซาตาต่างๆที่แบบว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะครับส่วนช่องโมโนนะครับผมก็มีเรื่องนึงที่ถ่ายทำเอาไว้แต่ว่ายังไม่เสร็จและยังไม่ออกอากาศสักทีนึงนั่นก็คือเรื่อง The Kill List ล่าล้างบัญชีนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ได้พี่เชียร์ที่คำพรนะครับผมกลับมาบู๊อีกครั้งหนึ่งถ่ายทำกันไปตั้งแต่ปีก่อนละไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังถ่ายทำกันอยู่ไหมหรือว่ากำลังตัดต่อรอออกอากาศอยู่นะครับอันนี้เป็นของช่องโมโน29นะครับส่วนช่อง BBTV นะครับผมก็มีละครแนวแอคชั่นไซไฟแฟนตาซีนะครับธิดาซาตานนะครับธิดาซาตานเนี่ยเขาจะสู้กันด้วยคาถาอาคมเวทมนต์นะฮะเป็นละครรีเมคนะครับผมน่าจะใกล้จะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับธิดาซาตานนะครับพวกพระนางเนี่ยก็ได้มาจาก The Face นะครับและมีอีกหนึ่งเรื่องจาก PPTV นะครับผมนั่นคือเรื่องเกมรักเกมริษยานะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการฟิตตรงฟิตติ้งกันไปนะครับก็จะมีฉากแอคชั่นอยู่ในเรื่องด้วยนะฮะได้ขวัญอุษามณีนะครับผมมาประกบคู่กับโอมอัจฉานะฮะก็จะได้เห็นขวัญอุษามณีเนี่ยกลับมาถือปืนอีกครั้งนะครับและมีอีกหนึ่งเรื่องจากช่อง PPTV นะครับผมนั่นคือเรื่องมังกรหลงเงานะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมีการฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายทำกันอยู่นะฮะกลับมาพูดถึงละครบู๊ในอนาคตของทางช่อง7สีกันต่อแล้วกันโหเจ็ดสีเนี่ยมีละครบู๊ให้เราได้ดูเนี่ยแบบว่าเยอะแยะมากมายรอติดตามกันได้ตลอดนะครับเรื่องไหนจบเนี่ยเรื่องนั้นต่อแน่นอนนะครับมีบู๊ให้ดูกันไม่ขาดสายนะครับของค่ายโคลิเซียมนะครับผมมีเรื่องทะเลเดือดนะครับได้หลุยเฮดมาประกบคู่กับทัพทีมอัญญลินนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องคนเหนือคนนะครับได้ยูโรยศวัตนะครับมาประกบคู่กับเนยประภาดาค่ายประสานยศนะครับผมมีที่กำลังถ่ายทำอยู่และฟิตติ้งไปเรียบร้อยนั่นคือเรื่องทางเสือผ่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกลับมาเป็นพระเอกเต็มตัวอีก
ครั้งหนึ่งของพี่อ๊อฟชนะพลนะครับมาประกบคู่กับฮาน่าลีวิทครับของค่ายอาหลองพักดีวิจิตรนะครับผมนั่นก็มีเรื่องมังกรเจ้าพญานะครับที่กำลังถ่ายทำอยู่ณปัจจุบันนะครับได้จินจินนะนะครับผมมาประกบคู่กับพลิ้งพลอยนะครับและมีอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่กำลังรอการฟิตติ้งอยู่แล้วก็เปิดเผยพระนางมานะครับนั่นก็คือเรื่องสมบัติมหาเฮงสมบัติมหาเฮงเนี่ยนั่นจะเป็นละครเย็นนะครับพระเอกเนี่ยได้เบนสันติราชนะครับผมมาประกบคู่กับพีพีครับส่วนของค่ายกันนานะครับผมมีการถ่ายทำไปไม่แน่ใจว่าปิดกล้องไปหรือยังนะครับแต่ว่าตัวทีเซอร์เนี่ยออกมาให้ได้ดูกันแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้นะครับผมเรื่องยอดรักนักรบนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้คู่จิ้นนายหัวมาจากสัมปทานหัวใจนะครับนั่นก็คือเวียสุกุลวัฒน์นะครับผมประกบคู่กับทิสาวริธิสานะครับเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งเนี่ยน่าจะพุ่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าได้ตัวแม่กับตัวพ่อเลยมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มนะครับผมมีการเปิดตัวพระนางนะครับผมในเรื่องล่าท้าชนนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้เอสกัตพงศ์นะครับมาประกบคู่กับเปี้ยวทัศนียาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เคยร่วมงานกันในเรื่องสารวัตรใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกลับมาดึงเรตติ้งให้พุ่งกระฉูดได้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่ายนายเวอร์ฟิล์มเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่คาดว่าจะเปิดกล้องด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องคาถาสิงห์นะครับและละครเย็นนะครับผมมีแนวแอคชั่นแบบว่าเป็นแนวชีวิตของเด็กวัยรุ่นนะครับนั่นก็คือเรื่องเด็กเซฟเพย์นะครับถูกนำมารีเมคจากในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยถูกมาทำเป็นละครนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถ่ายทำกันไปและรอออกอากาศอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่นะครับและเรื่องสุดท้ายที่พูดถึงในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องร้อยป่านะครับร้อยป่าเนี่ยในอดีตเป็นนวนิยายนะครับแล้วก็เคยถูกทำมาเป็นภาพยนตร์นะครับผมอาหลองพอดีวิจิตรเนี่ยก็เคยนำมาเป็นภาพยนตร์นะครับและตอนนี้เนี่ยก็ค่ายของอาเซฐานะครับที่ย้ายมาจากทางช่อง3เนี่ยได้มาผลิตให้กับทางช่อง7นะครับพระนางก็ได้บิ๊กเอ็มนะครับประกบคู่กับปูเป้เกษรินทร์นะครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับละครบู๊ที่เราได้ดูกันไปแล้วกับละครบู๊ที่เรากำลังจะได้ดูในอนาคตนะครับโหมีหลายเรื่องมากๆเลยนะครับที่ทั้งสนุกแล้วก็บู๊แอคชั่นเนี่ยแตกต่างกันไปหลากหลากหลายแนวนะฮะถือว่าละครบู๊ในปัจจุบันเนี่ยยังสามารถขายได้และดึงเรตติ้งได้อยู่นะถ้าเขาทำบททำฉากทำการตัดต่อแอคชั่นฉากบู๊เนี่ยให้มันดีๆนะครับผมเรตติ้งเนี่ยถือว่าจะฉูดได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ทำให้คนเบื่อนะถ้าละครบู๊เนี่ยมันไม่บู๊กันอย่างเดียวอ่ะมันต้องมีความจิ้นของพระนางมีการแบบว่าลุ้นของเนื้อเรื่องด้วยนะครับไม่ใช่กันแบบยิงกันกาดไม่มีเหตุผลอะไรอย่างนี้คนก็ไม่ดูนะครับผมยิ่งแบบว่าบู๊ในองค์กรเนี่ยโหยิ่งไปใหญ่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยที่เห็นที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ย7สีนะครับผมช่อง7สีเนี่ยเป็นช่องที่ผลิตละครบู๊ออกมาทีๆเลยบางเรื่องเนี่ยเอามาซ้อนกันเล่นพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคือแบบว่าเล่นกันหลายเรื่องเป็นบู๊กันแบบต่อๆกันเลยก็มีนะครับไม่ใช่แบบว่ารอให้จบก่อนแล้วคือแบบว่าสวนกันเลยก็มีนะฮะอย่างปัจจุบันเนี่ยอินจีแดงเนี่ยก็จะเข้าทั้งที่มัททุรถโลกันเนี่ยออนแอร์อยู่ก็จะเห็นว่ามันแบบโหบู๊กันอย่างบ้าคลั่งกันเลยนะฮะให้เราได้ดูบู๊กันเยอะมากส่วนของทางช่อง3เนี่ยมีน้อยมากนะครับผมมีแค่ 3-4 เรื่องเองต่อปีนะครับแต่ก็ยังได้เห็นให้เราเนี่ยได้ดูกันบ้างก็ถือว่าโอเคนะส่วนทางช่องอื่นนะครับผมก็มีให้เราได้ดูกันบ้างประปรายนะครับก็ถือว่าละครบู๊เนี่ยยังไม่ได้หายไปไหนนะครับสำหรับละครบู๊เนี่ยก็ยังหาติดตามได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครไม่พลาดละครบู๊เลยเนี่ยก็ช่อง74เนี่ยมีให้ดูอยู่ตลอดนะครับโอเคเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยวันนี้นิดละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ